สอบทุกสัปดาห์จะสอบประมาณ10ตัวอ่านไม่ทันแล้วก็โลภมากๆที่2ของรุ่น 3.97 การจัดการเวลาอันเนี้ยมันทำให้เราแผนที่ผ่านมาเนี่ยมันล่มสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ How to กับหลานเองนะก็วันนี้จะมาในหัวข้อที่คนโหวตกันมาใน IG นะเป็นหัวข้อของเรื่องการวางแผนอ่านหนังสือฉบับวิธีการเราใช้เองสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามตอนนี้เราเรียนจบทันตแพทย์ใช้ทุนอยู่สามารถสอบเรียนต่อเฉพาะทางสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันค่ะการวางแผนอ่านหนังสืออันเนี้ยเรามาใช้จริงๆจังๆเลยเนี่ยก็คือช่วงขึ้นปี5ปี6ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างช่วงปี2ปี3ผลของการใช้วิธีนี้เนี่ยร่วมกับการอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยทำให้เราสามารถจัดการเวลาชีวิตได้ดีขึ้นรวมถึงสามารถทำเกรดและทำคะแนนได้ดีขึ้นในหลายๆวิชาก็เก็บ A ได้เยอะอยู่ผลปรากฏว่าการจัดการเวลาอันเนี้ยมันทำให้เราได้เกรดอยู่ที่อันดับแรงต้นๆของคณะเลยคือปี5เนี่ยแรงอยู่ได้ที่2ของรุ่นนะคะแล้วก็ปี6เนี่ยได้อยู่ที่ 3.97 ได้ซึ่งก็คิดว่าเป็นเกรดที่พอใจแล้วก็ดีมากๆเลยสำหรับเราดังนั้นวันนี้จะมาแชร์วิธีการวางแผนอ่านหนังสือฉบับเราเองหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะขอแบ่งการวางแผนอ่านหนังสือเป็น3ส่วนด้วยกัน1ก็คือการแพลนภาพรวมอันที่2ก็คือการแพลนรายสัปดาห์อันสุดท้ายก็คือการแพลนรายวันดังนั้นในส่วนต่างๆเนี่ยเราจะลิงก์เป็น time stamp ไว้ใน description box นะคะเผื่อใครอยากจะสคิปไปดูส่วนไหนเป็นพิเศษก็สามารถสคิปได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากให้ทุกคนฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้สามารถเข้าใจได้นะว่าในแต่ละโปรเซสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนำไปปรับใช้กับตัวเองด้วยคือในลักษณะของการเรียนคณะสายวิทย์สุขภาพมันจะไม่ใช่การสอบเป็นมิดเทอมกับไฟนอลซะทีเดียวฉะนั้นมันจะมีการสอบแบบเรื่อยๆก็คือไม่ว่าจะสอบทุกสัปดาห์ตลอดหลายๆเดือนหรือไม่ก็ช่วงที่เป็นมิดเทอมไฟนอลอะค่ะก็คือจะสอบประมาณ10ตัวติดกันทั้งหมด2อาทิตย์ซึ่งถ้าเกิดไม่วางแผนล่วงหน้าเลยเนี่ยก็บอกเลยว่าพังมากเพราะว่ามันจะอ่านไม่ทันแล้วก็โลภมากๆทำให้เราทำคะแนนได้ไม่ดีในวิชาท้ายๆที่เราไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนดังนั้นหลักการสำคัญเลยก็คือการแพลนมาอันดับแรกเลยก็คือการแพลนภาพรวมที่จะต้องแพลนภาพรวมเนี่ยก็เพราะว่าในการสอบในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสอบที่ติดกันและเยอะมากๆดังนั้นการเห็นภาพรวมก่อนการอ่านหนังสือเนี่ยจะทำให้เราจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นการแพลนรายปีเนี่ยจะได้มาจากไหนสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ7วันแรกของการเรียนหนังสือซึ่งสัปดาห์นั้นจะเป็นสัปดาห์ที่อาจารย์จะมาแจกคอร์สซิลิบัสแล้วก็แนะนำรายวิชาเราจะบอกเลยว่าคอร์สซิลิบัสนั้นสำคัญมากฉะนั้นเราจะต้องอ่านคอร์สซิลิบัสให้ละเอียดสิ่งที่เราจะต้องดูเลยในคอร์สซิลิบัสนี่ก็คืออันที่1วันสอบมีการสอบทั้งหมดกี่ครั้งอันที่2เนี่ยการสอบแต่ละครั้งมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างอันที่3ก็คือปริมาณเนื้อหาทั้งหมดในคอร์สนั้นปริมาณในการสอบย่อยแบ่งแต่ละครั้งเนี่ยมีเนื้อหาปริมาณเท่าไหร่หลังจากที่เราได้คอร์สซิเลบัสแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมามาร์กลงในปฏิทินรายปีของเราให้โน้ตทุกอย่างที่คิดว่ามีวันที่อยู่ในนั้นไว้เลยเช่นวันสอบสอบย่อยเดดไลน์ต่างๆเนี่ยเราจะใช้โค้ดสีต่างๆด้วยเพื่อเรียงลำดับความสำคัญของงานถ้าเป็นวันสอบเช่น midterm final เราจะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองสะท้อนแสงเหมือนเดิมเลยสอบย่อยเราจะใช้เป็นสีส้มส่วน deadline เนี่ยเราจะเขียนด้วยปากกาแดงสีแดงหลังจากที่มาร์กวันสอบมาร์กเดดไลน์มาร์กอีเวนต์วันพรีเซนต์อะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยมาดูปริมาณเนื้อหาเขาจะบอกอยู่แล้วว่าสอบกี่ชีทฉะนั้นให้เราเขียนจำนวนชีทไว้เลยวงไว้เลย1 2 3 4 5แล้วเรามาดูละเอียดว่าในแต่ละชีทเราเรียนทั้งหมดกี่ครั้งและในชีทนั้นออกข้อสอบทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่ว่าเราจะได้จัดสรรแบ่งเวลาได้ถูกพอแผนรายปีเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เรามาไล่ดูรายสัปดาห์ให้ประเมินตัวเองว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนใช้ เวลาอ่านหนังสือนานมากเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วว่าใช้เวลาอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหนอย่างตัวเราเองเนี่ยเราจะใช้เวลาอ่านประมาณ2สัปดาห์เราจะเอาดินสอหรือว่าปากกาสีอื่นๆเนี่ยมาร์กไว้ว่าเราต้องเริ่มอ่านหนังสือแล้ว1สัปดาห์ก่อนที่เราแพลนไว้ว่าปกติเราอ่าน2สัปดาห์อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราสอบวันที่26ตามปกติแล้วเนี่ยเราควรจะอ่านหนังสือวันที่15แต่ว่าในแพลนเนอร์เนี่ยเราจะเขียนให้ตัวเองเริ่มอ่านเนี่ยวันที่8ถามว่าทำไมเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองใช้เวลาอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็เราแนะนำให้แพลนง่ายๆไปเลยว่าเราอ่านวันละ1ชีทอ่านวันละ1บทสมมุติมี15บทเราก็แพลนไปเลยว่าเราใช้เวลาอ่านทั้งหมด15วันการโน้ตของตัวเองว่าจะเริ่มอ่านวันไหนเราก็บวกเพิ่มไปอีก1สัปดาห์แจ้งน้องๆไว้เลยนะว่าคนที่ไม่เข้าเรียนในห้องให้เพิ่มเวลาในการอ่านเพิ่มเข้าไปอีก1สัปดาห์เพราะว่าการเรียนจากเทปหรือว่าการฟังจากคลิปอะไรใดต่างๆเนี่ยมันใช้เวลามากกว่าการเรียนตั้งใจเรียนในห้องเนี่ย 2-3 เท่าดังนั้นอย่าดองคลิปอย่าดองชีทเด็ดขาดทีนี้มาถึงการแพลนอ่านรายวันสำหรับการเขียนแพลนเนอร์รายวันเนี่ยเราจะพยายามจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละวันด้วยมันจะมีงานที่จะต้องรีบส่งพรุ่งนี้รีบทำพรุ่งนี้เราจะเขียนไว้ในช่องข้างบนอันนี้ส่วนอันไหนเนี่ยพี่เป็นงานเลคเชอร์หรืองานอ่านหนังสือที่เราควรจะเริ่มอ่านและเป็นแพลนของตัวเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานที่จะต้องส่งเราจะเขียนไว้ข้างล่างหลังจากที่เราอ่านจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะขีดเอาไว้ว่าอันเนี้ยได้ทำถูกต้องตามแผนที่เราทำไว้แต่ในกรณีที่ไม่ได้ทำตามแผนอย่างเช่นอยู่ดีๆวันนั้นก็มีงานที่จะต้องส่งมากขึ้นโดยที่เราทำไม่ทันทำให้เราต้องตัดในส่วนของการอ่านหนังสือที่เราจะต้องอ่านทุกวันเป็นประจำวันละ1ชีทเนี่ยออกไปเราก็จะทำการขีดลูกศรเพื่อแสดงว่าอันเนี้ยจะเลื่อนแผ่นออกไปชีทเนี้ยจะโดนเลื่อนออกไปเป็นต้นอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำไมเราจะต้องเผื่อขึ้นมาอีกประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่ว่าในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำให้เราไม่สามารถทำตามแผนได้เนี่ยยังมีวันอื่นที่สามารถคอมเพนเซตหรือว่าชดเชยเวลาที่หายไปได้โดยที่ทำการแผนแบบนี้จะทำให้แผนวันท้ายๆเนี่ยไม่ถูกอัดมากเกินไปแล้วก็ไม่เป็นการบีบคั้นตัวเองเกินไปในช่วงวันท้ายๆแล้วก็จะได้ไม่เครียดเกินไปด้วยค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้เริ่มอ่านอันที่ยากก่อนก็คืออันที่จะต้องใช้เวลาอ่านเยอะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์คะแนนที่ออกข้อสอบเยอะหรือว่าเป็นชีทที่เราเรียนไม่รู้เรื่องเลยจะต้องทำการแกะเทปก่อนเราจะเริ่มด้วยอันนั้นก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีเราก็มีวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากรู้สึกไม่สบายเป็นเมนเป็นไมเกรนหรือว่าวันนี้ไม่โอเคเลยถามว่าเรายังจำเป็นต้องเลือกชีทยากมาอ่านอยู่ไหมในเมื่อเราบอกว่าเราควรจะเริ่มชีทยากก่อนตอบเลยว่าไม่จำเป็นค่ะคือในวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคให้เราหยิบชีทที่เนื้อหาง่ายๆเรียนเข้าใจไปแล้วตั้งแต่ในห้องเอามาทำสรุปเลยเพื่อที่ว่าวันนั้นเราจะต้องไม่ใช้ความพยายามในการอ่านเยอะแต่ว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีสมาธิเราอยากจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ให้เอาชีทยากๆหรือชีทที่ต้องแกะเทปมาอ่านได้เลยซึ่งอันนี้มัน flexible ได้หลังจากที่เราอ่านชีทหรือมีการแบบเปิดทบทวนอะไรไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรีบทำสรุปในวันใกล้ๆกันเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรู้ตอนนั้นมันเป็นความรู้ที่ยัง fresh อยู่เมื่อมันยังมีความเข้าใจวนเวียนอยู่ในหัวเนี่ยมันจะทำให้เราทำสรุปได้เร็วลดระยะเวลาได้เยอะที่สำคัญเลยก็คือต้องเขียนให้เร็วเขียนไม่ต้องสวยก็ได้แต่ว่าเน้นว่าเราอ่านแล้วเข้าใจคนเดียวก็พอไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งส่วนวิธีการทำสรุปให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะลิงก์ไว้ใน description box เพราะว่าเราทำคลิปนี้ไปแล้วอย่างละเอียดนะคะคำแนะนำของเราก็คือสำหรับสายทำสรุปควรจะทำสรุปก่อนสอบวันจริงเนี่ยให้เสร็จอย่างรีบที่สุดเลยเนี่ยคือ1สัปดาห์การวางแผนอ่านสรุปเราจะสามารถอ่านได้มากกว่า1ชีทใน1วันเพราะว่าเราเคยทำความเข้าใจชีทพวกนี้มาก่อนแล้วผ่านการทำสรุปดังนั้นมันก็เหลือแค่ว่าการจำให้แม่นยำแล้วก็ทำความเข้าใจให้แบบไปอยู่ในส่วนลึกของสมองอีกรอบหนึ่งหลังจากที่จบสัปดาห์นั้นแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมานั่งดูว่าแผนที่ผ่านมาเนี่ยมันล่มไปมากแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วบอกเลยว่ามันจะล่มให้มาดูมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสัปดาห์นี้เราแพลนว่าเราจะต้องอ่านทั้งหมด7ชีทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านได้แค่5ชีทมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดถูกไหมฉ ฉะนั้นระยะเวลาการอ่านมันก็จะต้องยืดมากขึ้นฉะนั้นเราก็จะต้องมาปรับแผนใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงพยายามโน้ตให้ตัวเองอ่านก่อนประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่ว่าเราจะได้มาชดเชยในส่วนที่เราไม่สามารถทำในตามแผนวันท้ายๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องอัดมากนี่ก็เป็นวิธีการวางแผนอ่านหนังสือของเราคร่าวๆในการเรียนมหาลัยของเรานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าสามารถนำไปใช้ยังไงได้บ้างรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะ